สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมการนำเสนอวัวของทางบริษัทของเรานะโดยผ่านช่องทางเพจ Facebook นะแล้วก็ YouTube นะครับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ทางฟาร์มของบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะก็จะมานำเสนอนะลูกวัวภายในฟาร์มของเราซึ่งเป็นวัวสายพันธุ์ดีนะฮะที่พัฒนามาจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้นะเราอยู่กับเจ้าหนูนะหนุ่มน้อยนะครับเพศผู้นะซึ่งมีชื่อว่าเจ้ามิสเตอร์ทอส 65/029 นะซึ่งเป็นลูกวัวที่เกิดเมื่อวันที่29เดือน6ปีพ.ศ. 2565นี่เองนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูสายพันธุ์ประวัตินะของวัวเพศผู้ตัวนี้กันนะว่าเกิดจากพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนนะฮะสำหรับพ่อพันธุ์นะซึ่งเป็นพ่อของเขานะฮะเป็นเชื้อสายจากฟาร์มชั้นนำของอเมริกานะครับนั่นก็คือฟาร์มเจดีฮัตจินนะพ่อของเขาก็คือนะเจดีฮัตจินมิสเตอร์แมนโซ 195/1 นะซึ่งมีเชื้อสายมาจากเจดีฮัตจินมิสเตอร์แมนโซ 638นะกับแม่พันธุ์ชั้นดีนะฮะนั่นก็คือเจดีฮัตจินเรดดี้แมนโซ 396นั่นเองนะและทางฟาร์มของเรานะได้นำมาพัฒนากับแม่พันธุ์จากออสเตรเลียเบอร์3821นะซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่พัฒนามาจากฟาร์มเจดีฮัตจินอีกเช่นเดียวกันนะครับผมนะแต่ได้รับการพัฒนาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของวัวตัวนี้กันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะตรงตามความต้องการของพี่น้องผู้ที่สนใจหรือเปล่านะสำหรับวัวตัวนี้นะมีรูปร่างนะและลำตัวนะที่มีความสมส่วนนะครับผมมีหน้าตาที่รอเราเอาการเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเขานะเราก็ได้ทำการขุดเขานะแต่งทรงหัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมีตโหนกที่ตั้งตรงสมส่วนไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะมีลำตัวที่ยาวนะสมส่วนนะครับมีปลายอวัยวะเพศสืบพันธุ์นะที่เอียง45องศานะครับผมนะแล้วก็มีเหนียงคอที่ยาวนะฮะสมส่วนเลยทีเดียวนะแล้วก็มีขาทั้ง4ข้างที่ตั้งตรงนะเหมาะอย่างยิ่งแก่การนำไปเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตเพื่อพัฒนาฝูงวัวของท่านต่อไปนะสำหรับวัวตัวนี้นะทางฟาร์มของเรานะภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพื่อนำไปเป็นพ่อพันธุ์ของฝูงวัวของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับวัวตัวนี้นะครับผมมีขนาดของลูกอัณฑะนะที่สมส่วนเป็นอย่างยิ่งนะกีบเท้าทั้ง4ข้างสมบูรณ์แบบนะฮะมีผู้หางที่ยาวสลวยนะครับผมไม่ขาดนะฮะแล้วก็ไม่คดงอแต่อย่างใดนะในส่วนของหางนะครับผมมีความย่นของลำตัวและผิวหนังเป็นอย่างยิ่งเลยนะสำหรับท่านใดนะที่สนใจนะวัวเพศผู้อนาคตพ่อพันธุ์ตัวนี้นะฮะ 65/029นะก็สามารถติดต่อกลับมายังทางเราได้นะที่เบอร์โทรที่ทางเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะพวกเรานะฮะบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะฮะก็ต้องขอจากลานะฮะไปกับภาพบรรยากาศของวัวเพศผู้ตัวนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตทอชตราคบเพลิง